ผมเพิ่งเคยเห็นต้นไทรของจริงๆก็ตอนที่ย้ายมาทำงานอยู่ที่พัทยานี่แหละที่ผ่านๆมาก็เคยเห็นแต่ในหนังสือหรือไม่ก็ในทีวีความรู้สึกมันก็งั้นๆแต่พอได้มาเห็นของจริงนี่ถึงกับขนลุกเกรียวเลยทีเดียวผมคิดว่าต้นไทรนั้นเป็นต้นไม้ที่แลดูสวยงามและอลังการเข้มขลังออกมากๆอีกทั้งยังดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เร้นลับแฝงอยู่อีกด้วยดังเช่นเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แหละครับนิกรเป็นพนักงานประจำฟอนต์แคชเชียร์รอบดึกที่ผมก็มักจะเจอกับเขาตอนประมาณ5ทุ่มเศษแทบทุกคืนเพราะว่าก่อนที่นิกรจะขึ้นไปทำงานที่หน้าฟอนต์นั้นก็มักจะมาแวะนั่งจิบกาแฟดูดบุหรี่อยู่แถวๆด้านหลังของคอฟฟี่ช็อปเป็นประจำซึ่งในคืนนี้ก็เช่นกันนะนิกรเอ่ยทักตามสไตล์ของเขาอย่างสนิทสนมในขณะที่ผมเดินหอบเอาเอกสารเข้าไปเก็บไว้ในบาร์คอฟฟี่ช็อปส่วนนิกรกำลังชงกาแฟให้ตัวเองอยู่ตามไปนะผมพยักหน้าและยิ้มแทนคำรับทราบถึงจุดนัดหมายของเราเพราะว่านิกรนั้นชอบที่จะไปนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ใต้ต้นไทรใหญ่หลังห้องอาหารซึ่งบริเวณนั้นถูกจัดให้เป็นสวนหย่อมจึงทำให้บรรยากาศดีเป็นพิเศษสักตัวไหมล่ะนิกรยื่นบุหรี่ให้และในขณะที่ผมรับมาจุดสูบเขาก็เปรยขึ้นมาลอยๆว่าอยากจะฟังเรื่องผีสักเรื่องไหมละมงเอ๋นี่นึกยังไงกันล่ะนี่ผมว่าอย่างแปลกใจก่อนที่จะซุดตัวลงนั่งข้างๆนิกรซึ่งฝ่ายนั้นกำลังจิบกาแฟนิดหนึ่งก่อนที่จะอัดบุหรี่เข้าไปเต็มๆปอดแล้วปล่อยควันสีขาวหม่นลอยควางขึ้นสู่อากาศก็เห็นว่านายชอบเขียนหนังสือไม่ใช่หรือนิกรตอบมาเอ่ยๆมันก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องให้เขียนด้วยเรื่องของใครล่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะผมหันไปถามพรางอัดบุหรี่เข้าไปหนักๆมันเป็นเรื่องของเรานี่แหละและเหตุการณ์มันก็เกิดตรงนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิผมโพร่งออกมาด้วยความตะลึงต่อถ้อยคำประโยคนั้นของเขาพรางจ้องมองหน้านิกรในเงาสลัวนั้นในขณะที่เจ้าตัวกลับเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไทรใหญ่ต้นนั้นเหมือนกำลังจะนึกทบทวนย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคืนนั้นนิกรเริ่มเกริ่นนำส่วนผมก็นั่งอัดบุหรี่เพื่อเปิดสมองรอรับข้อมูลเรื่องราวที่กำลังจะได้ฟังเรานั่งจิบกาแฟดูบุหรี่อยู่ตรงที่เรากำลังนั่งอยู่นี่แหละคืนนั้นมันเงียบมากเงียบเสียจนดูผิดปกติตอนนั้นก็มีพวกคอฟฟี่ช็อปกำลังทำงานกันอยู่สองคนส่วนในครัวก็มีกุ๊กรอบดึกอยู่กันแค่สองคนเหมือนกันเราก็นั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวจิบกาแฟไปเรื่อยๆเหมือนกับทุกคืนนั่นแหละสักพักมันก็มีลมวูบใหญ่พัดเข้ามาจนใบไทรแห้งร่วงกันกราวใหญ่แต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหรอกนะเราคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาพอกาแฟหมดถ้วยบุหรี่หมดมวนเราก็กะว่าจะขึ้นไปทำงานอยู่แล้วนี่หมองเอ้ยนายรู้ไหมนิกรทำเสียงสูงแล้วหันหน้ามาถามผมอะไรเหรอก็ตอนที่เราลุกขึ้นนี่สิพอเดินออกมาได้แค่ก้าวเดียวเท่านั้นแหละไอ้กิ่งไทรเจ้ากรรมดุนเบ้อเลยมันดันหล่นพลัวตกลงมาเฉียดหัวเราไปนิดเดียวเองเรานี่เสียวสันหลังวูบวาบเลยล่ะนี่ถ้าขืนยังนั่งอยู่ที่เดิมนะมีหวังได้หัวร้างข้างแตกกระมั่งละเผลอๆอาจถึงตายเลยก็ได้ทีนี้เราก็สงสัยว่ามันหล่นลงมาได้ยังไงเนาะก็เลยเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไทรเท่านั้นแหละมงเอ้ยเราเนี่ยนะรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอาน้ำเย็นๆมาเทราดตั้งแต่หัวจดเท้าเลยล่ะมันชาไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยทีเดียวเพราะเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไทรแถมยังมองมาที่เราอีกด้วยเราจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะใส่ชุดไทยสีเขียวมีดอกไม้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าทัดหูอยู่หน้าตาเธอก็ดูสะสวยดีอยู่หรอกแต่ก็นั่นแหละผู้หญิงสวยๆที่ไหนจะบ้าปีนขึ้นไปนั่งเล่นบนต้นไทรดึกๆดื่นๆอย่างนั้นนอกเสียจากว่านั่นจะเป็นเสียงของนิกรขาดหายไปเหมือนกำลังสกัดกั้นความรู้สึกบางอย่างอยู่
นี่เราเพิ่งจะรู้ในตอนนั้นเองว่าไอ้อาการเข่าอ่อนน่ะมันเป็นยังไง มันทำท่าว่าจะทรุดลงตรงนั้นสิให้ได้เลยให้ตายเถอะในหัวของเรานี่เหมือนกับมีกระแสไฟฟ้าแล่นเปรี้ยๆดังสนั่นลั่นหัวไปหมดเพราะความกลัวที่แบบว่าสุดจนเกินจะสุดน่ะขนทุกเส้นนี่นะลุกสู้ไปทั้งตัวเลยความรู้สึกกลัวผีมันเป็นแบบนี้นี่เองเราไม่รู้ตัวเลยว่าปล่อยถ้วยกาแฟให้ร่วงหล่นลงพื้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้โดยสามว่าตัวเองวิ่งเข้าไปในคอฟฟี่ช็อปจนชนข้าวของล้มระเนระนาดไปหมดไม่ได้ยินเสียงร้องถามของฤทธิชัยว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นในหูของเราได้ยินก็แต่เพียงเสียงของผู้หญิงหัวเราะดังก้องไปหมดจบประคุณเอ้ยชีวิตนี้ขออย่าได้เจอเรื่องแบบนี้อีกเลยเข็ดจริงๆอภาสินี่ก่อนยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวแล้วกระดกกาแฟถ้วยนั้นจนหมดเกลี้ยงก่อนที่จะลุกขึ้นบอกลาผมและเดินจากที่ตรงนั้นไปส่วนตัวผมเองนั้นก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไทรแวบหนึ่งและในจังหวะนั้นเองก็มีเจ้าข้างเขาแม่ไก่สองสามตัวพากันบินฉวัดเฉวียนผ่านมาบริเวณต้นไทรนั้นพอดีนั่นยิ่งทำให้บรรยากาศมันเข้าไปอีกผมก็เลยรีบสาวเท้าก้าวฉับออกมาจากบริเวณนั้นทันทีด้วยความรู้สึกที่สะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงพี่กนพรางนึกคิดตั้งจิตอธิษฐานอยู่ในใจว่าเจ้าประคุณขออย่าให้ลูกช้างได้พบได้เจอเหมือนนิกรเลยเด้อเพราะข้าพเจ้าไม่อยากเจอจริงๆนะขอรับท่านบทประพันธ์โดยหมงองเลซุงขอบคุณครับ